ับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับปาเลสไตน์เผยจะไม่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพอีกหากอิสราเอลยังขยายนิคมชาวยิวเข้ามาในเขตเวสต์แบงก์รายงานจากเมืองรามันเลาะประเทศปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการปาเลสไตน์เผยว่าอิสราเอลยังคงเดินหน้านโยบายขยายนิคมที่อยู่อาศัยของชาวยิวเข้ามาในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายเนื่องจากประชาชนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวเป็นชาวอาหรับปาเลสไตน์แต่รัฐบาลอิสราเอลมักก่อสร้างนิคมชาวยิวรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นรัฐบาลปาเลสไตน์จะไม่เข้าร่วมเจรจาสันติภาพใดๆทั้งสิ้นความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นมาอีกครั้งในการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังพยายามที่จะประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยในวันนี้นายแครีมีกำหนดเข้าพบนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่นครเยรูซาเล็มและมีกำหนดเข้าพบนายมะห์มูดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ที่เมืองเบธเลเฮมในเขตเวสต์แบงก์ด้านเจรจาสันติภาพของอิสราเอลบอกกับคู่เจรจาปาเลสไตน์ว่ารัฐบาลอิสราเอลจะใช้กำแพงที่แบ่งเขตเวสต์แบงก์เป็นเส้นเขตแดนอ้างอิงในการเจรจาสันติภาพโดยไม่ใช้เส้นแบ่งเขตแดนตามที่สหประชาชาติกำหนดไว้ในปี1967ส่วนด้านปาเลสไตน์ยืนยันให้ใช้เส้นแบ่งเขตแดนตามที่ UN รับรองทั้งนี้กำแพงแบ่งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์สร้างไว้ในปีพ.ศ.ตัวครับสร้างไว้ในปี2002ในสมัยนายกรัฐมนตรีเอเรียลชารอนซึ่งส่วนใหญ่ของกำแพงมากกว่า 85% อยู่ในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเคยมีคำตัดสินในปี2004ว่าการสร้างกำแพงของอิสราเอลนั้นขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์